สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมีนาคม2565นะคะสำหรับการทำนายสถานการณ์ประจำวันตรงกับวันที่แอดมินกำลังอัดคลิปของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องถอยหลังไปดูกันยายนครึ่งเดือนหลังนะคะเดี๋ยวแอดทำลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนของ คลิปนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองมอีเรื่องราวมากมายเข้ามาเยอะแยะเลยอาจจะมีเรื่องของความปวดหัวตัวร้อนนะคะมีเรื่องของอบ้านต้องซ่อมต้องต่อเติมต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องว่าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าดาวบ้านของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ตําแหน่งมาหาอุดเพราะฉะนั้นบางคนก็ต่อเติบบ้านนะคะบางคนก็กําลังก่อนี้ก่อสิน ซึ่งเป็นหนี้สินเพื่อความมั่นคงทําบ้านให้สวยงามซื้อบ้านนะคะในระยะนี้มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้และมีโอกาสเป็นอย่างนี้ยาวๆไปจนกระทั่งพระเสารย้ายในตอนสิ้นปีก็ยังมีเกณฑ์ให้ช,หชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อที่ดินซื้อหลักทรัพย์นะคะยังมีเกณฑ์อย่างนั้นอยู่เกณฑ์การกู้ยืมเนี่ยนะคะยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยว่าจะสามารถทําได้เพื่อขยับขยายไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของการลงทุนลงหุ้นอะไรต่างๆในเดือนมีนาคมเนี่ยหรือว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมาที่ดาวพระอาทิตย์หรือว่าเลขหนึ่งไทยเนี่ยอยู่ในภพเรือนปัตนินะคะเจ้าชะตาจะยังรู้สึกเหมือนแบบ อารมณ์ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าตำแหน่งของพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนนี้ได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีนักนะคะ ส่งผลดีหรือว่าเต็มกำลังอะไรให้กับเจ้าชะตาได้ไม่มากคุณเองรู้สึกถึงการตัดสินใจที่ย,ย,ยึกยักยักในระยะเวลานี้โชคดีอย่างมากที่มันไปนกลุ่มร่วมกับพระพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็แสดงว่าคุณมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่อายุน้อยกว่าเข้ามาประครับประคองหรือว่าพูดคุยกันหรือว่าเป็นหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเป็น คู่ครองคนรักก็ได้ในระยะเวลานี้นะคะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือพูดคุยคนรักก็ให้ความร่วมมือดีนะคะเจ้าชะตาในเดือนนี้นะคะคุณยังต้องข้องเกี่ยวในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าประสานงานทำอะไรก็ตามกับคู่ครองคนรักของคุณได้พูดคุยกันได้ทำอะไรด้วยกันมาตลอดทั้งปีที่พระราหูสถิตอยู่ในภพ กรรมะนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาในปีนี้นะคะยาวไปจนถึง30มีนาคมเนี่ยเขามีหน้าที่การงานที่แบบมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าก็ยังมีเวลามาดูแลเจ้าชะตาอยู่เช่นเดิมนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะคู่ครองคนรักมีสิทธิ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคก็ต้องระมัดระวังหรือว่าดูแลกันไปนะคะ เพราะว่าดาวพระสุกร์จะสถิตยอยู่ในภพอริเนี่ยยาวไปเลยนะคะเดือนมีนาคมนี่ยังไม่ย้ายออกแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลก,กันว่าเขาจะปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนหรือว่าทำงานหนักเกินไปนะคะโอกาสเกิดขึ้นได้นะแล้วก็เจ้าชะตาในเดือน มีนาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยวันที่สองมีนาคมนะคะพระพุทธซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยเจ้าเรือนการเงินเนี่ยขยับย้ายแล้วนะคะเป็นการขยับย้ายที่รวดเร็วหลังจากติดขัดมานานนานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านะคะย้ายเข้ามาสู่ภพเรือปรนปนัตนิแสดงว่าเรื่องของการเงินคลี่คลายแล้วถามว่าที่ผ่านมามันยากลําบากไหมแอดมองว่า มันไม่ได้ยากลำบากเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามสัญญาหรือว่าได้มาช้าหรือว่าติดขัดยึกยักนะคะหรือว่าได้มาเป็นขยกักขยักนะคะจะต้องให้ก้อนเท่านี้ก็ให้แค่ครึ่งก้อนแล้วก็ชะลอตัวในเรื่องของกระแสะการเงินแต่ทีนี้หลุดจากภพอรินะคะ ในวันที่สองเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่ต้นเดือนเปนต้นไปเนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จเรื่องของโชคลาภมาเต็มที่แล้วนะคะหลุดพ้นจากจากภพอริแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยโอกาสที่คุณจะไปทํากิจการโครงการใหม่ๆยังมีอยู่นะคะแล้วเวลาที่พระพุทธกลุ่มร่วมกับพระปรพฤหัสในภพเรือนปัตนิแสดงว่าในระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตา จะเป็นคนพูดจากับผู้ใหญ่ได้เป็นดิบดีเลยผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะระมัดระวังเพียงแค่เรื่องของอารมณ์ที่แบบว่าอาจจะรุนแรงยอกย้อนนะคะในระยะเวลานี้เพราะว่าตำแหน่งของพระพุทธเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ ในภพเรือนปัตานิหรือว่าเดี๋ยวขยับย้ายในพบเรือนมรณะได้ตำแหน่งมาตรฐานของดาวที่ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเรื่องคำพูดแม้จะประสานงานดีเพราะว่ากลุ่มร่วมกับพระฤหัสและกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์ดีทั้งคู่เลยนะคะ แต่มันเกิดเรื่องของอารมณ์นะคะอะไรก็ตามที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการคิดน้อยๆอะ่ะก็พูดให้น้อยๆเหมือนกับระยะเวลาที่คิดนะคะแต่ถ้าคิดนานแล้วกั่นกรองแล้วพูดออกไปแอดเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ทำได้ดีทำเต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวหลายดวงเป็นใจให้คุณแม้แต่อริยังอยู่ในภพเรือนตัวเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วการที่อริตกภพอรินั่นหมายถึงว่า เมื่อคุณคลี่คลายปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นไปแล้วปัญหามันจะเคลียร์มากนะมันจะเคลียร์มากอุปสรรคหรือว่าศัตรูหรือว่าใดๆเนี่ยพอเคลียร์ไปในระยะเนี้คือทางโล่งปล่งสบายละเพราะอิริตกอริไงอริโดนโดนตัวเองจัดการไปนะคะแล้วอดริยังหมายถึงนี่ก้อนใหญ่ที่แอดบอกว่ามีโอกาสทําบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านซื้อบ้านแล้วได้บ้านที่มันแบบว่า ใหญ่กว่าที่คิดได้บ้านที่มันดีกว่าที่คิดได้อะไรในแบบที่มันมากกว่าที่คิดเสมอสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คือจริงๆแล้วนะทุกเหตุผลของสิ่งที่เกิดบนโลกไปเนี้ยมันเกิดจากการกระทำแอดเชื่อว่าคนที่ได้แบบมากมายมาหาศาลเกินคาดคิดเกินกว่าที่จะคิดได้เนี่ยคุณได้ทำมาอย่างหนักแล้วนะคะ คุณได้ขยันมาอย่างหนักหน่วงแล้วในเรื่องหน้าที่การงานแต่และอย่างที่คุณสร้างสรรค์มาคุณจึงได้รับผลตอบแทนในช่วงนี้อย่างมหาศาลในขณะที่ดาวเสาของคุณเนี่ยเป็นอริแต่คุณได้รับผลตอบแทนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในวันที่พระอาทิตย์ย้ายอีกครั้งหนึ่งออกจากความเป็นปะเนี่ยทีนี้ตัวเองหลุดละหลุดออกจากความเป็นปะเข้าสู่ภพเรือนมรณะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของเจ้าชะตานะคะ เกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะ <_ d ata> เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเก <_ d ata> ี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่ๆในระยะเวลานี้นะคะมีคนเข้ามาช่วยกระตุน้นมีคนเข้ามาช่วยส่งเสริมในระยะเวลานี้ตัวเจ้าชะตาเองที่ตกอยู่ในภพเรือนมรณะเนี่ยสิ่งที่แอดจะบอกก็คือเจ้าชะตาจะต้อง ไม่ทำอะไรเสียเส่ยงๆในระยะเวลานี้นะคะคือโอกาสที่มันจะพบในเรื่องเสียเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดเจ้าชะตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินหมายถึงทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลเป็นผู้รักษากฎหมายนะคะเป็นผู้ที่อยู่ไกล ไกลถิ่นกําเนิดนะคะผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานระยะเวลาเนี้ยกลับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างดีแล้วมีโอกาสนะคะเวลาที่ตกอยู่ในพบมรดกไอ้มรดกตกอยู่ในพมรณะมีโอกาสที่จะได้รับมรดกหรือได้สิ่งของนะคะจากทั้งสามีหรือภรรยาของคุณนะคะเพราะว่าพบมรณะเนี่ย ถ้านับไปมันจะเป็นพบการเงินของครูครองหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างจากคนรักนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนจากคนรักนะคะแล้วก็ให้รมะมระวังคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยให้รมะมระวังผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะรวมถึงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ พบมรณะนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเรื่องความเจ็บป่วยนะคะไม่ค่อยกลัวเรื่องการทํำงานหนักแล้วเหมือนเหมือนกับไม่เชื่อว่าตัวเองจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจะต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากการไม่ได้พักผ่อนและชอบทำอะไรเสียเส่ยงๆโดยที่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อคนเตือน คิดว่าตัวเองยังเข้มแข็งคิดว่าตัวเองยังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วแม้ว่าจะเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพฤหัสบดีก็ตามนะคะต่อไปนะคะพระพุทธจะยกเดินหน้าเลยเขาเรียกว่าเสด็เดินหน้าเดินเร็วนะคะจากภพปัตนิเนี่ยย้ายเรือนลวพระพุธเป็นเจ้าเรือนลาภแล้วการเงินนะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะลาภพักเข้ามรณะ การเงินเข้ามรณะแค่ชื่อมันก็ใช่ไหมคะเอาการเงินก่อนนะคะกระดุมพักเข้ามรณะเนี่ยมันหมายถึงว่าในระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการมีรายจ่ายเข้ามาสำหรับเจ้าชะตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวกระดุมพักเนี่ยได้ตำแหน่งที่ไม่ดีเหมือนกันอย่างที่แอดมินบอกว่าเนี่ย การเงินได้ตำแหน่งไม่ดีทั้งคู่แสดงว่ามีรายจ่ายในระยะเวลานี้ที่แอดมองว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อเติมการซ่อมบ้านการซื้อบ้านนะเพราะอะเตกอะรตอยู่ในภพเดือนนี้นะคะเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องเกี่ยวข้องแอดเชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนะแล้วก็ไปกลุ่มร่วมก็แสดงว่าเจ้าชะตาโอกาสที่จะโอกาสที่จะ ต้องหมุนเงินโอกาสที่จะทําบ้านโอกาสที่จะเข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินการต่อเติมบ้านนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีเหตุผลในการใช้เงินแล้วในช่วงระยะเวลานี้แอดอยากให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามขอให้รมะมัดระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ ออกเงินกู้ก็กถูกโกงมีศูนย์ถ้าเกิดให้เพื่อนยืมใช้จ่ายเงินโดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่าใช้จ่ายทำไมในระยะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการใช้เงินรายรับมีนะคะแต่รายจ่ายที่มันเข้าสู่วิ่งเข้าสู่วงเวือนมรณะเนี่ยเกิดขึ้นนะคะตัวเองตัวเองเป็นคนที่ใช้จ่ายออกไปเองด้วยซ้ำนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับคดีความทางการเงินนะคะ ด้านดีที่สุดก็คือได้รับเงินจากคู่ครองได้รับมรดกนะคะอ่าหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเนี่ยมอบเงินมาให้นะแล้วอีกด้านดีหนึ่งก็คือทำงานเกี่ยวกับทางไกลทำงานเกี่ยวกับโซเชียลทำงานเกี่ยวกับสัมพันธ์การต่างประเทศเป็นสิ่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ต่างประเทศทำว่าแอดมินมันดีจริงเหรอมันดีแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องปวดหัวแน่นอนเพราะว่า พบลาภะมันเป็นปะกนะคะต่อให้มรณะคือคุณอยู่ไกลบ้านคุณอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างถิน่นต่างแดนน่ะคุณเป็นนักกฎหมายคุณเป็นอะไรก็ตามที่แอดเคยพูดเสมอว่ามันเกี่ยวกับมรณะเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรก็ช่างมันจะเป็นเรื่องของงานหนักก่อนนะคะสําหรับคนอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในแง่มุมที่ ที่แอดบอกดาวนี้นะคะมี2องเขาเรียกว่า2ฝ่ายเป็นทั้งการเงินแล้วกเ็เป็นทั้งโชคลาภด้วยนะคะเมื่อตกพบมรณะเนี่ยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะคือแอดถึงบอกไงว่าการลงทุนนะถ้ามันไปเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของต่างประเทศหรือว่าให้กู้นะหรือว่าจัดสรรที่ดิน หรือว่าเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นอะไรแบบนี้แล้วคุณนําไปลงทุนที่มันเกี่ยวกับแบบนี้เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยลุ่งเรืองนะคะเพราะมันเป็นภพมรณะไงคุณต้องเอาไปหมุนเงินเอาไปลงทุนไปหาประโยชน์ไม่งั้นมันจะมันจะหมดไปก่อนที่มันจะได้ประโยชน์ใช่ไหมมันเป็นภพ,พมรณะการแก้เคล็ดก็คือแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ <c oughs> ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของ มิดสหายจะทำให้เกิดความเดือดร้อนด้วยนะคะความเดือดร้อนมายืมแล้วก็แล้วก็สูญเสียเงินก้อนนั้นไปเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ก็ต้องระพดระวังให้ดีจนกว่าพระพุทธจะหลุดจากมาตรฐานของดาวที่ไม่ดีแล้วพุธเนี่ยเป็นทั้งการเงินเป็นทั้งโชคลาภของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ถ้าจะลงทุนลงหุ้นลงโชคลงลาบอะไรก็ตามนะคะถ้าจะซื้อต้องซื้อจากเพศตรงข้ามนะคะ ถ้าจะลงทุนลงหุ้นต้องเป็นเงินทุนเงินหุ้นที่อยู่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือเกี่ยวกับการซ่อมแซมการ DIY การรีโนเวทการต่อเติมนะคะเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลหรือสิงห์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะรอบครอบรัฐกลุ่มโชคดีนะคะแล้วก็ต่อมาดาวสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนมีนาคมคือดาวพระราหูค่ะพระราหูย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภพระแน่นอนว่า ปัตตนีเนี่ยหลุดออกจากภพเรือกนกรรมมะนะคะเจ้าชะตาทําอะไรก็ตามอิงแอบแนบชิดคู่ครองคนรักไว้เนี่ยเกิดประโยชน์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะดาวราหูที่อยู่ในภพเรือนภพเรือนสุภาแบบนี้นะคะมันก็จะหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะ <c oughs> เป็นผู้ที่โอบอ้อมอารีสุภะแปลว่าใหญ่ใจใหญ่ใจกว้างนะคะแล้วก็ มักจะมีความสุขความพอใจในตัวเองบางคนชอบไปเที่ยวนะในระยะเวลานี้บางคนชอบไปเที่ยวแล้วก็มักจะทำตัวเป็นผู้กว้างขวางมีคนเข้ามาแบบอาศัยร่มใบบุญนะคะแต่ดาวพระราหูจะให้คุณกับเจ้าชะตาในแง่ของเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดวันศุกร์นะคะก็จะต้องระมัดระวัง คือมันจะได้ชื่อเสียงมาพร้อมกับชื่อเสียด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะตรงนี้นะแล้วก็คนที่อยากรู้ว่าพระราหูอยู่ในภพสุภะแล้วถ้ามันมีดาวต่างๆอยู่ในภพสุพะล่ะแอดมินก็เข้าไปดูในมรตยูพฤหัสและราหูย้ายนะคะแอดทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้ที่ด้านท้ายสุดนะคะให้กดคลิกเข้าไปฟังได้ง่าย ทีนี้เจ้าชะตาสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระราหูเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภัก็คือระวังญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าไม่ได้มีพระราหูเรือนเดียวนะแล้วก็ระวังคู่ครองด้วยโยกหน้าเรือนปัตตานินะคะดาว <c oughs> คู่ครองแล้วก็รวมถึงบุตรหลานบริวารจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปเพราะาม,มีพระเกตอยู่ในภพเรือนสุภะด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คุณพ่อคุณแม่ญาติพ่อญาติข้างพ่อญาติข้างแม่หรือว่าญาติข้างแฟนก็เป็นไปได้เพราะว่าโยกหน้าเรือนปตัตน,นีเนาะมีโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของแฟนนะเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงทางตัวเองก็ต้องระมัดระวังในระยะเวลานี้เนาะซึ่งในสถานในสถานการณ์ของประเทศเราตอนนี้คนป่วยมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะต่อให้ไม่เป็นลัคนาราศีสิงแอดเชื่อว่ารอบๆตัวเรามีคนป่วยเยอะอย่างแอดเนี่ย สองสามวันก่อนฝนตกมากค่ะที่จังหวัดเลยเพราะฉะนั้นเสียงแอดก็จะมีเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเสียงที่เหมือนเจ็บคออ่ะเพราะตอนกลางคืนอากาศเย็นมากแบบเย็นไม่ได้เย็นธรรมดาแอดบ้านอยู่ติดเขาเนาะเพราะฉะนั้นแม้แอดจะเป็นตุนอะ่ะพราะหูเข้าแอดก็ก,ก็ดูจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันค่ะเร็งลักนาเนาะพระเกตเร็งลักษามารุตายูเร็งลักนาแต่ของล,าลาักษาราศีสิงเนี่ยผลประโยชน์ของพระรหูเข้าคือทําให้คุณเกิดชื่อเสียงนะ เกิดชื่อเสียงเกิดเกียรติยศเกิดคนที่แบบว่าเข้ามารักเข้ามาชอบสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจใหญ่เนี่ยความเชื่อคนง่ายความเป็นดาวนักเกรงของอ่าคู่หูธาตุลมคือพระราหูเข้ามาสุขวบเนี่ยเป็นคู่หูธาตุลมเนี่ยก็จะทําให้คุณเป็นคนใจใหญ่แล้วทาอะไรตามอารมณ์นะคะอาจจะมีความลุ่มหลงในสิ่งนั้นในสิ่งนี้เป็นพัก,พก ตรงนี้มันก็อาจจะขัดโชคขัดลาบเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นหมั่นจเจริญสตินะคะรักษาสมาธิทําสมาธิบ้างในช่วงระยะเวลาว่างๆนะ่ะคุณก็จะได้สิ่งต่างๆหรือว่าเรื่องดีๆจากพระราหูแต่พระราหูของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะเจ้าเรือนพระราหูเนี่ยเป็นเรือนปัตนิคือเรือนคู่ครองวุ่นสนคนรักนะคะในระยะเวลาที่พระเกตเข้าเนี่ย คนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือว่าภรรยาหรือว่าสามีของคุณน่ะจะค่อนข้างฉุนเฉียวอารมณ์เสียหรือว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะบางท่านก็จะอาจจะอยากไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่ถ้าเกิดคุณพาไปเที่ยวต่างในที่ต่างๆได้แอดมองว่ามันก็จะความสัมพันธ์ค่อนข้างดีขึ้นนะคะเพราะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยปตัตนิลงไปในภพเรือนกัมมะแสดงว่า คู่ครองคนรักของเจ้าชะตาค่อนข้างรับศึกหนักในช่วงที่พราหูอยู่ตรงนั้นนะคะในปีต่อไปเนี่ยเขาจะผ่อนคลายนะเขาจะผ่อนคลายแล้วถ้าเกิดพราหูของชาวลัคนาราศีสิง์ในปีนี้นะคะเป็นสีจรแอดบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนโชคดีในเรื่องของการประดานขันต่อในเรื่องของการประมูลในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการแข่งขันแต่ถ้าจะเอาดีๆนะมั่นคงมั่นคงหรือว่ารู้ว่ามันคร่าวๆจะไปทางไหนแนะ่ ไปดูดาวพื้นดวงของเจ้าชะตานะคะในเรื่องของทักษะนะคะว่ามันเป็นกาลีเป็นสีจรไปดูในพื้นดวงว่าดาวตรงนี้มีอะไรตั้งรับแล้วทุกสิ่งอย่างที่จะกําลังจะถามแอดว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยกดคลิกเข้าไปที่ใต้ชื่อช่องมันจะมีลิงก์ให้ตามไปเลยค่ะให้ชาวลัคนาราศรีสิงห์ไปดูว่าเดือนนี้หรือถ้าไม่รู้ว่าดาวพื้นดวงของตัวเองอะไรอยู่ตรงไหนกดเข้าไปที่ วิธีหาลัคนาและราศีนะคะแอดจะมีวิธีทำให้แล้วคุณก็ไปผูกดวงหาลัคนาทีนี้มันจะขึ้นรูปดวงอย่างนี้ให้เจ้าชะตาเลยค่ะแล้วดวงที่อยู่ข้างในก็จะเป็นพื้นดวงเกิดคุณก็สามารถจะอยากรู้ได้เลยนะในภพสุภะคุณมีดาวพื้นดวงเกิดคืออะไรแล้วก็ไปดูในอีกคลิปหนึ่งที่แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็คือคลิปราหูพระฤหัสมรตยูยายนั่นเองนะคะส่วนคุณไปหาทักษะหรือกาลีจร่ย ก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้ชื่อช่องคุณอยากรู้ว่าตอนเนี้ยดาวอะไรเป็นกาลีดาวอะไรเป็นสีจรคุณก็เข้าไปหาแล้วพอหาแล้วจะต้องอยากรู้ความหมายแอดก็ทําไว้ให้แล้วในคลิปคือสามารถที่จะศึกษาได้เลยในในช่องของแอดเนี่ยนะคะแอดทำทิ้งไว้ให้หมดแล้วอยากรู้อะไรจะได้กําหนดทิศท,ทางของตัวเองได้ไม่ต้องแบบมาคอยโอ้ดูแล้วเครียดฉันเป็นยังไงฉันจะไปยังไงต่อฉันดวงนี้ ดาวนี้ฉันเป็นกาลีดาวนี้ฉันแบบไม่ดีแล้วอายุเป็นมรณะอะไรเป็นอะไรนู่นเป็นนี่ไปดูพอไปดูเสร็จแล้วแอดก็จะบอกเสมอว่าไม่ต้องไปกังวลมากนักกับดาวดวงหนึ่งซึ่งเขาแสดงสถานะว่าปีนี้เขาเป็นกาลีเพราะคุณมีดาวอีกเจ็ดดาวนะคะในทางทักษะที่จะทำหน้าที่เป็นเดชเป็นอายุเป็นบริวารเป็นสีเป็นมนตรี ต่อให้มันมีดาวหนึ่งดวงทําหน้าที่เป็นกาลีจอนะมันมีดาวอีกเจ็ดดวงนะคะที่ทําหน้าที่อื่นๆและประครับประคองคุณไปได้และไม่มีดาวไหนเป็นกาลีไปตลอดชีวิตมันจะเปลี่ยนทุกปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวชลชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยดวงชะตาของคุณนขนาดตกพบอริอะแอดยังมองเลยว่าสุภาของคุณเป็นมหาอุดพันธุข,ของคุณเป็นมหาอุดอริตกอริแต่จเจ้าชะตาสร้างบ้านแปลงเรือนนะคะ เป็นบ้านใหญ่เป็นเรือนใหญ่ต่อเติมขยับขยายได้อย่างดีมีหน้าที่การงานที่ส่งความปวดหัวอยู่บ้างเพราะว่ามันขัดกับเรือนเสาเสาในเรือนอลิแล้วก็เป็นเจ้าเรือนด้วยเท่านั้นเองนะคะดาวอื่นๆน,นั้นแอดมองว่าส่งเสริมอย่างดาวพราร่รฤขัีในภพเรือนปตัตตนนี้ก็แสดงว่ามีผู้ใหญ่มาช่วยคู่ครองคนรักให้ประโยชน์ให้ลาบผลนะคะให้ในเรื่องการเงิน ถ้าสมมุติค่ะมีคนบอกว่าไม่เห็นได้เลยก็แสดงว่าเขาเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าชะตาต้องอย่าลืมว่าเวลามีพระฤหัสเข้าไปในภพเรือนปัตานีเนี่ยพระฤหัสคุ้มครองแน่นอนอะเรื่องโชคลาภและเรื่องการเงินนะคะแล้วเรื่องสาหัสชะอะโชคลาบ นะคะแล้วก็สาสฉชะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นเกษตรแฝงเรือนระหว่างลาภะและการเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่คุมครองลาภะก็จะคุมครองการเงินไปด้วยมันอาจจะติดขัดไม่โลง่งไม่โปร่งนะคะเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในภพอริแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายมาอยู่ในปัตตัปัตตนีและมรณะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินและโชคลาภมันกําลังขยับดีขึ้นแล้วลองสังเกตตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดในระยะเวลานี้มันมีโอกาสมากๆเลยที่จะพบเจอคนที่คุณเคยบอกเลิกไปคนที่คุณไม่ชอบหน้าคนที่เข้ามาแบบตรง,ตรง,ต,รงตรงซึ่งหน้าแล้วคุณไม่ชอบเลยแต่พอมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันอาจจะสารสัมพันธ์อะไรต่อไปก็ได้ในระยะเวลานี้หรือมีโอกาสที่จะพบคนที่แบบแก่กว่ามากนะคะเพราะว่าดาวสุภาเนี่มากลุ่มร่วมกับดาวศุกร์นะคะในเรือนนี้ สำหรับคนมีคู่เนาะแอก็บอกไปแล้วว่าระยะเวลานี้คนคู่ครองของคุณตั้งแต่30มีนาคมอยากจะไปเที่ยวอยากไป,ไป,ไปที่กกไกลๆอยากจะพักผ่อนหย,นย่อนใจซึ่งก็ไม่แปลกพระราหูออกจากภพเรือนของเขาเข้าสู่ภพเรือนสุภาอยากไปเที่ยวไกลยอยากไปเที่ยวเมืองนอกอยากจะพักผ่อนอยากจะนู่นอยากจะนี่ถ้ามีเวลาก็จัดเวลาให้กัน สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะแอดมินจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนแน่นอนนะมันจะต้องเกิดแล้วก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของฟันกระดูกข้อนะคะโรคเรื้อรังนะคะเจ็บไปตามตัวปวดรดร้าวเนี่ยมันยังอยู่เพราะว่าพระเสายังอยู่เนาะพังคานกับพระเสากลุ่มร่วมการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินมีพระสุขเกี่ยวข้องด้วยนะคะ คนโสดมีโอกาสเข้าไปอยู่ในรักซ้อนซ่อนรักเนาะถึงแม้ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไปแต่มีโอกาสนะคะขัดแย้งการมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของทะเลาะเบาแวงมีโอกาสในการใช้ความรุนแรงระมัดระวังตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ยังคงระมัดระวังเรื่องของตาข้างขวาด้วยสุขภาพโดยทั่วไปแล้วโดยรวมค่อนข้างแข็งแรงดีนะแต่ก็จะต้องถ้ามีโอกาสก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ ขอบพระคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาและแชร์คลิปให้อดมินทุกครั้งเลยนะคะชาอ่า u t u b e เนี่ยแจ้งสถิติเข้ามาแอดมินนี่นั่งยิ้มเลยขอบพระคุณสำหรับแฟนช่องทุกคนนะคะที่มีความปรารถนาดีให้กันแอดขอบพระคุณจากหัวใจเลยแล้วแอดจะพยายามทำลัคนาราศีสิงห์คลิปทุกคลิปของคุณอย่างดีออกมาต่อเนื่อง ตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ